จบไปแล้วเรียบร้อยครับผมนี่บรรยากาศรอบๆนะครับแหมอากาศดีมากเมื่อเช้าฝนยังตกอยู่เลยท่านผู้ชมในช่อง YouTube เอกพากินและเที่ยวโปรดดูอากาศแบบนี้ท้องฟ้าเคลียร์มากไม่มีมลภาวะเลยนะครับโอ้ยย้อนแสงดูครับนี่ครับโอ้สุดยอดนี่เป็น College Street แล้วก็ Queen's Park นะครับแล้วก็เป็น Legislative Assembly of Ontario นี่ก็เป็น Pharmacy Medicine นะครับโอ้เครื่องบินเห็นไหมครับเครื่องบินโอ้เสียงมาที่หลังเครื่องบินครับเสียงมาที่หลังบินไปแล้วใช้ได้อันนี้เราแทรมนะครับก็ถ้าเดินไปเรื่อยๆบน University Avenue นะครับแล้วก็เดินลงใต้ไปตัดไป Armory Street ก็จะไปถึงเขาเรียกอะไร Chestnut Residence ซึ่งเป็นหอพักของนักศึกษา UT เขานะครับผมอันนี้ก็ดูดีนะครับเพราะว่าถนน UF เนี่ยมันมีหลายเลนและมีเกาะกลางขั้นด้วยนะครับแล้วก็มีทางให้เดินกว้างขวางแล้วก็ดูปลอดภัยนะครับมีระยะห่างเนี่ยอันนี้เดินดีแล้วก็คนไม่เยอะมากนั่นก็เป็นโรงพยาบาล นะครับToronto General Hospital นะครับเนี่ยก็เดินไปเรื่อยๆนะครับที่นี่อยู่นี่ว่าเดินมันอย่างต่ำก็วันละ5กิโลครับเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆครับผมก็มีซ้อมมีเครื่องบินขับไล่นะครับวันนี้ Nelson Mandela Boulevard UF นะครับนี่วันนี้ฮะ UF 620นะครับนี่ตึกนี้สวยดีCampbell Family Building นะCampbell Family Cancer Research Institute ของโรงพยาบาล Prince Margaret นะครับเออสวยดีครับโอเคเดินไป600เมตรเลี้ยวซ้ายถึงเชสนัทแล้วถ้าอากาศดีๆเดินสบายทางเท้าดีเดินได้สบายไม่มีปัญหาอะไรครับเนี่ยครับเดินไปเรื่อยๆนะบน UF นะครับมันก็เลี้ยวได้หลายเลี้ยวแต่ว่าผมจะไปเลี้ยวที่ Armory Street เพราะว่ามันไปโค้งตัดเข้าด้านใต้พอดีเลยคือถ้าอากาศดีหมายความว่าแดดดีอย่างนี้อุณหภูมิประมาณ28-30องศาเซลเซียสนะครับมันก็เดินได้แค่ร้อนหน่อยใส่แว่นตากันแดดดีผมไม่มีหมวกนะครับก็ใส่แว่นตากันแดดเอาจะเลี้ยวตรงดันแดชข้างหน้าก็ได้แต่ว่าดันแดชคนมันเยอะก็ไม่เลี้ยวดีกว่าครับตรงนี้ก็เป็นเส้นแพทริกนะครับดันแดชสตรีทเวสก็ไปอีตันเซ็นเตอร์ตรงนั้นได้แต่ว่าไม่เลี้ยวดีกว่าอันนี้เป็นดันแดสนะครับข้ามถนนก่อนดันแดสเสร็จกับ UF นะครับเราก็เดินไปเรื่อยๆประมาณ300เมตรก็ถึงแล้วนะครับนี่เป็น AGO Art Gallery of Ontario นะครับ
เดี๋ยวเราต้องข้ามไปตรงนี้นิดหนึ่งเนี่ยอีตันเซ็นเตอร์อยู่นี่ครับดันแดสครับจากมอมาก็เดินมานี่เลยครับ UF ตรงมาอย่างเดียวฮะแล้วก็ไปทางนี้ฮะไปทางไหนก็ได้นะแต่ผมว่าทางนี้มันดูปลอดภัยกว่าวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ด้วยนะครับแล้วก็เป็นวันหยุดยาวคนก็อยู่ในเมืองน้อยนะครับเขาออกไปเที่ยวกันหมดเป็น Labor Day Weekend แต่เมืองนี้เป็นเมืองใหญ่ก็จะพูดยังไงล่ะคนฉี่ข้างถนนกันเยอะนะครับก็เป็นปัจจัยหนึ่งของความเป็นเมืองใหญ่นะครับ UF ครับเดินสบายสบายเดินตรงไปเลยก็ไปที่ UT St. George ได้นะครับไปถึงตีนของต้นของ College Street ตัดกับ UF ครับประมาณโลนิดๆครับหรือว่าจะนั่ง Uber หรือว่าจะสับเวย์ก็ได้นะครับแถวนี้400ฮะ400 UF ละครับผมดูวันนี้พระอาทิตย์แรงดีจริงๆอ่ะนี่สเตเปิลนะดูสังเกตง่ายๆสเตเปิลครับนี่อาร์มอรี่สตรีทนะครับผมสำหรับนักศึกษาที่มาอยู่แถวนี้นะครับก็แนะนำเลยเดิน UF แล้วก็เลี้ยวตรงอาร์มอรี่สตรีทครับผมตรงนี้เลยครับเลี้ยวตรงนี้สังเกตง่ายๆอาร์มอรี่สตรีทคือสเตเปิลครับสเตเปิลอยู่ตรงนี้แล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงนี้ปุ๊บก็ถึงเลยนะครับเพราะสามารถที่จะมีความปลอดภัยได้นะฮะโอเคไปทางนี้ครับผม UF กับ Armory ครับเลี้ยวซ้ายตรง Staple เราก็เดินตรงไปตรงนี้มีความปลอดภัยเพราะว่าอยู่ใกล้กับ City Hall ครับแล้วก็อยู่เขาเรียกว่า Ontario Court of Justice ครับผมอยู่ตรงข้ามกับ Chestnut Residence เลย Staple ก็เป็นร้านแบบขายของขายเครื่องมือขายแรงต่างมี MOS Coffee ด้วยนะครับ MOS Coffee Staple แถวนี้ตำรวจเยอะเพราะตำรวจมาศาลครับตำรวจต้องมาศาลต้องมาให้การต้องมาเป็นพยานนี่ Ontario Court of Justice นะครับผม Ontario Court of Justice ครับอยู่ตรงนี้นี่ก็เป็นซิตี้ฮอลล์ของออนแทริโอครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นพวกซิตี้ฮอลล์เป็นเซ็นเตอร์แอเวนิวครับผมอาร์มอรี่สตรีทนี่อาร์มอรี่สตรีทนี่ตัดกับเซ็นเตอร์แอฟครับก็ข้ามเลยนี่ครับออนแทริโอคอร์ทออฟจัสติสครับแล้วก็เชสซ์เรสซิเดนต์อยู่ตรงข้ามเลยสุดยอดนะครับผมโอ้ยวันนี้เครื่องบินทั้งวันเลยนะครับเชสซ์เรสซิเดนต์นี่เป็นโรงแรมเก่าครับผม750ห้องตอนนี้ก็950คนนักศึกษา UT อยู่ที่นี่ครับผมเขาจัดกันยังไงผมก็ไม่ทราบนะครับแล้วก็เดินเป็นคลิปที่พาเดินจาก UF นะครับจาก UT เดินมาถึงเชสนัทก็ไม่ยากเลยครับเดินมาตัด College Street นะครับเดิน UF มาตรงๆนี่แหละทางเท้ามันกว้างใหญ่แล้วก็มาเลี้ยวตรง M ELM Street เนี่ยดีที่สุดปลอดภัยที่สุด
สังเกตง่ายก็คือดูสเตเปอร์ไว้นะครับเลี้ยวเสร็จแล้วก็ถึงเลยเชสนัทครับผมถึงเลยนะครับก็วันนี้อากาศร้อนนะครับจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันสวัสดีครับ